ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยครับสวัสดีครับคุณสันติสุขคุณผู้ฟังครับผมครับประเด็นในวันนี้ของสำนักข่าวอิสระนะครับเป็นเรื่องวุ่นๆร้อนๆ นะครับบริเวณแถวพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับในตลาดน้ำไซน้อยซึ่งเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดน้ำไซน้อยมีชื่อเสียงมากนะครับในแง่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยนะครับของประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวแต่มันมีประเด็นอยู่ว่านะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาครับสำนักข่าวอิสระได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ค้าในตลาดน้ำไซน้อยนะครับร้องเรียนว่านายประสิทธิ์บุญเฉยซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยหรือคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นๆ นะครับขึ้นเวทีกปปสนะครับมีวิพากษ์วิจารณ์นโยบายข้าวต่างๆในอดีตนะแต่ปัจจุบันนั้นเป็นอดีตนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยในฐานะที่คุณประสิทธิ์บุญเฉยเป็นผู้จัดการตลาดน้ำไซน้อยนะครับก็ถูกร้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งตลาดน้ำมา15ปีนะครับในพื้นที่วัดไซใหญ่ไม่เคยที่จะแบ่งเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่วัดไซใหญ่เลยผู้ค้านะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าความจริงแล้วนะครับมาอยู่ในพื้นที่วัดไซใหญ่ก็ควรที่จะนำเงินมาทนุบำรุงวัดบ้างนะครับซึ่งข้อร้องเรียนตรงนี้นะครับก็มีการนำไปยื่นที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงยื่นไปที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นว่าจะเป็นศาลากลางจังหวัดรวมถึงที่ว่าการอำเภอครับเพื่อที่จะเรียกร้องนะครับว่าให้มีการบริหารจัดการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำเงินมาให้วัดใหม่นะครับวัดใจใหญ่ใหม่นะครับรวมถึงเรียกร้องให้มีการปลดนะครับคุณประสิทธิ์บุญเฉยเนี่ยออกจากตำแหน่งผู้จัดการตลาดน้ำไซน้อยด้วยนะครับซึ่งทางสำนักข่าวอิสระนะครับก็ได้มีการโทรศัพท์สอบถามไปยังคุณประสิทธิ์บุญเฉยนะครับก็ได้รับคำตอบนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดน้ำไม่ได้แบ่งเงินนะฮะให้แก่วัดไซใหญ่จริงนะครับผมเนื่องจากต้องยอมรับว่าในอดีตนั้นที่มาที่ไปในการก่อตั้งตลาดน้ำคุณประสิทธิ์ก็บอกว่าเดิมนั้นนะครับอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอไซน้อยนะครับผมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณวัดไซใหญ่ในปัจจุบันนี้ซึ่งเจ้าอาวาสรูปเดิมนั้นนะครับก็ได้มีการตกลงพูดคุยเจรจากับทางคุณประสิทธิ์บุญเฉยและรวมถึงกรรมการประชาคมตลาดน้ำไซน้อยว่าให้ตั้งได้ฟรีนะครับโดยไม่ต้องนำเงินมาทนุบำรุงวัดนะครับเพราะในช่วงแรกนั้นนะครับตลาดน้ำไซน้อยไม่มีชื่อเสียงมากนักนะครับทำให้ไม่มีรายได้มากมายเหมือนในปัจจุบันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จากการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวอิสรามาอย่างต่อเนื่อง 3-4 วันที่ผ่านมานะครับทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณพานุแย้มศรีก็มีคำสั่งลงมานะครับคุณสายสุขเร็วมากเลยครับผมเมื่อวันศุกร์มีคำสั่งลงมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามอบหมายให้คุณสุรศรีศรีอินทสุดนะครับหรือคนในท้องถิ่นในรู้จักกันดีในฐานะกำนันสุรศรีนะครับซึ่งเป็นประธานประชาคมตลาดน้ำไซน้อยนะครับให้เร่งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ชี้แจงข้อที่จริงกรณีปัญหาการเลี่ยงจ่ายค่าเช่าพื้นที่วัดไซใหญ่เพื่อทำตลาดน้ำไซน้อยตอนที่มีการร้องเรียนมายังสำนักข่าวอิสรานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการจัดประชุมกันในเวลาประมาณ4โมงเย็นจนถึงประมาณ5โมงกว่าๆนะครับการประชุมก็เสร็จสิ้นนะครับซึ่งภายหลังการประชุมนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกับกำนันสุรศรีก็สรุปนะครับว่าที่ผ่านมากำนันสุรศรีก็พูดเหมือนกับที่คุณประสิทธิ์บุญเฉยได้แก้ต่างไว้กับสำนักข่าวอิสรานะครับก็คือว่าไม่ได้นำค่าเช่าค่าแผงร้านค้าตลาดไซน้อยนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมาใหทางวัดไซใหญ่จริงนะครับอย่างที่บอกว่าในอดีตนั้นยังไม่มีรายได้มากนักนะครับเพราะว่ากำนันสุริศรีบอกว่าค่าเช่าเก็บปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราคาแพงรับ20ถึง60บาทแต่ว่าทางผู้ร้องเรียนนะครับก็ออกมาบอกที่จริงอ่ะไม่ได้20ถึง60บาทนะครับมีตั้งแต่100 200จนถึงไปในแพงเนี่ยก็400บาท
นะครับไม่ได้มีจำนวนเท่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ถามไปว่าสรุปว่าสุดท้ายแล้วนะครับในอนาคตมีโอกาสหรือไม่ครับที่จะนำเงินส่วนหนึ่งหลังหักค่าบริหารจัดการนะครับมาทนุบำรุงวัดเหมือนในหลายๆตลาดน้ำในหลายแห่งของประเทศไทยนะครับซึ่งทางกำนันสุรศรีซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเมื่อวานแล้วก็ยังเป็นประธานประชาคมตลาดน้ำไซน้อยโดยมีคุณประสิทธิ์บุญเฉยเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการนั้นแล้วก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นผู้จัดการก็พูดชัดเจนบอกว่าผมพูดชัดเจนในที่ประชุมนะครับว่าเราจะให้วัดไซใหญ่มีรายได้จากตลาดน้ำต่อเมื่อเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายกเทศมนตรีตำบลไซน้อยนายอำเภอไซน้อยรวมถึงคณะกรรมการวัดไซใหญ่และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและมีมติร่วมกันเกี่ยวกับกรอบระเบียบการแบ่งรายได้มาทนุบำรุงวัดนะครับแล้วก็กำนันสุรศรีก็บอกนะครับว่าก็ได้มีการสอบถามไปทางผู้ค้าที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวานผู้ค้าที่เข้าร่วมประชุมก็เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยที่จะต้องมีเงินมาแบ่งให้กับทางวัดนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่จะให้เก็บค่าเช่าแผงร้านค้าเพิ่มเพราะว่าปัจจุบันนี้ร้านค้าหลายร้านก็มีกำไรเพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยวตลาดน้ำที่บูมมากในจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับผมก็ถามไปว่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบตู้เงินบริจาคที่นำมาตั้งเพราะว่าหลายๆตู้ที่นำมาตั้งในตลาดน้ำนั้นไม่ใช่ตู้ของวัดแล้วก็เงินในนั้นก็ถูกร้องเรียนว่าไม่ได้นำไปบริจาควัดนะครับทางกำนันสุรศรีก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปถ้าใครมีเบาะแสก็สามารถมาร้องเรียนได้นะครับอย่างไรก็ตามที่สุดท้ายแล้วนะครับแนวโน้มที่อนาคตที่จะเป็นไปได้ก็คือว่าจะต้องอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องล้างไพ่ทั้งหมดนะครับโดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานชุดใหม่ของประชาคมตลาดน้ำไซน้อยนะครับแล้วก็คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาดน้ำไซน้อยแทนคุณประสิทธิ์บุญเฉยซึ่งหลังจากนี้นะครับกำนันสุรศรีก็จะสรุปผลการประชุมแล้วก็นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะครับภายใน 1-2 วันนี้ครับคุณครับผมครับครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แม้ว่าหลายคนอาจจะดูที่ผมดูคอมเมนต์นะครับใต้ Facebook ของสำนักข่าวอิสลามแฟนเพจครับหลายคนก็เห็นด้วยนะครับว่ามาเช่าในพื้นที่วัดควรที่จะแบ่งเงินบางส่วนมาทนุบำรุงวัดนะครับแล้วก็ได้เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่าแม้ว่าในอดีตนั้นเจ้าอาวาสรูปเก่าอาจจะมีนโยบายในอีกรูปแบบนึงแต่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็เห็นว่าควรที่จะแบ่งเงินบางส่วนมาทนุบำรุงวัดแต่เราก็สอบถามไปว่าทำไมในอดีตเจ้าอาวาสรูปเก่าถึงมีนโยบายแบบนั้นนะครับก็ทราบมาว่าเป็นญาติกับคุณประสิทธิ์บุญเฉยด้วยปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ย 2-3 วันเนี่ยเจ้าอาวาสรูปใหม่นะครับก็ได้มีการเคยพูดคุยกับคุณประสิทธิ์บุญเฉยแต่คุณประสิทธิ์บุญเฉยบอกว่าแม้ว่าทางวัดจะไม่ได้เงินจากส่วนแบ่งจากการบริหารจัดการตลาดน้ำไซน้อยแต่ทางวัดก็ได้อานิสงส์ที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาทำบุญทางวัดนี่คืออานิสงส์ที่ทางวัดจะได้ส่วนเงินค่าบริจาคนั้นไม่ต้องเอานะครับนี่คือการข้อมูลเบื้องต้นครับแต่การต้องติดตามมันต่อไปครับคุณไหนสุขความว่าสุดท้ายแล้วผลจะเป็นไงแต่ว่าเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับก็น่าจะไม่ช้าสวัสดีครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐนัยครับ